วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแกรนด์แชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษคาดการณ์ว่าความขัดแย้งระดับโลกระหว่างตะวันตกกับรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้นจะเกิดขึ้นอีกภายใน5ปีแกรนด์แชฟเรียกร้องให้พันธมิตรนาโต้เพิ่มค่าใช้จ่ายทางทหารเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามที่มีอยู่โดยเฉพาะเนี่ยครับในช่วงตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึง5ปีข้างหน้าในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะหัวหน้าฝ่ายกลาโหมแกรนด์แชฟกล่าวถึงอังกฤษในฐานะชาติสมาชิกมหาอำนาจชั้นนำทางทหารของนาโต้และเป็นมหาอำนาจทางทหารชั้นนำระดับโลกนะครับโดยอ้างถึงงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่มีมากถึง 50,000 ล้านปอนด์ความสามารถในการโจมตีทางอากาศล่าสุดของกองกำลังฮูตีในเยเมนและการประกาศแพ็คเกจช่วยเหลือทางทหารที่สำคัญสำหรับยูเครนมูลค่า 2.5 พันล้านปอนด์ของนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูแนกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแกรนด์แชฟให้คำมั่นว่าเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารของอังกฤษให้มากขึ้นขณะนี้อังกฤษใช้จ่ายมากกว่า 2% ของ GDP สำหรับงบกลาโหมและตั้งเป้าที่จะเพิ่มตัวเลขเป็น 2.5% และจะใช้อิทธิพลเพื่อให้พันธมิตรเพิ่มงบกลาโหมเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นความขัดแย้งกับหลายประเทศรวมถึงกับรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือและบอกว่าให้ทุกคนนั้นพิจารณาถึงว่าความขัดแย้งทั่วโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่ากันซึ่งทุกคนรู้คำตอบดังนั้นปีนี้จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับนาโต้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับอังกฤษในการที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมากยิ่งขึ้นแกรนด์แชฟไม่ใช่เจ้าหน้าที่อาวุโสคนแรกของอังกฤษนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่นานจะต้องเข้าร่วมในสงครามขนาดใหญ่ทางด้านนายพลแพทริกแซนเดอร์สเสนาธิการใหญ่ของอังกฤษได้ประกาศในปี2565เช่นเดียวกันว่าขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกองทัพที่สามารถต่อสู้เคียงข้างพันธมิตรของนาโต้และรบชนะรัสเซียให้ได้และจะต้องเตรียมการเพื่อสู้รบในยุโรปอีกครั้งหนึ่งในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังสุนทรพจน์ของทางด้านแกรนด์แชฟก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือจะพัฒนาไปอย่างไรแต่กล่าวเพียงว่าจุดประสงค์ทั้งหมดของสุนทรพจน์ในที่เขากล่าวนั้นคือเพื่อให้แน่ใจว่านาโต้ทั้งหมดทำงานร่วมกันโดยการเริ่มรายจ่ายจากเรื่องของการทหารเพิ่มมากขึ้นในแต่ละสมาชิกนะครับหรือว่าแต่ละประเทศที่จะต้องเพิ่มงบกลาโหมความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าน่าสนใจหลังจากที่ดูเหมือนว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันสวีเดนเองนั้นออกมาประโคมข่าวว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามและก็พยายามที่จะให้แต่ละประเทศนั้นเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมและสิ่งสำคัญก็คือให้งบช่วยเหลือทางด้านยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียเพราะพวกเขาพยายามที่จะบอกว่าหากยูเครนนั้นแพ้สงครามรัสเซียจะขยายวงในการทำสงครามกับชาติสมาชิกนาโต้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ